าราเต้ถือกำเนิดขึ้นจากการผสมผสานการต่อสู้ระหว่างชาวโอกินาวะและชาวจีนไว้ด้วยกันเนื่องจากชาวโอกินาวะได้มีการติดต่อการค้ากับชาวจีนมาตั้งแต่สมัยอดีตและได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้รวมถึงศิลปะการต่อสู้คำว่าคาราเต้เดิมมีการออกเสียงแบบชาวโอกินาวะซึ่งตัวคาราหมายถึงประเทศจีนส่วนเต้หมายถึงมือคาราเต้จึงมีความหมายว่าฝ่ามือจีนกำปั้นจีนหรือทักษะการต่อสู้แบบจีนต่อมากิชินฟูนาโคชิหรือที่รู้จักกันในนามบิดาแห่งคาราเต้สมัยใหม่ได้เปลี่ยนจากคำว่าคาราไปเป็นตัวอักษรที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายว่าความว่างเปล่าแทนตั้งแต่นั้นคำว่าคาราเต้จึงมีความหมายว่ามือเปล่าที่หมายถึงการต่อสู้โดยปราศจากอาวุธรวมถึงการซ่อนความหมายตามความเชื่อในแบบของเซนในการทำจิตใจให้ว่างเปล่าละเว้นทิฐิและกิเลสต่างๆอีกด้วยคาราเต้ได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2508จากการแข่งขันยูโดซึ่งจัดโดยสโมสรยูโดช่างกลปทุมวันคาราเต้เริ่มมาเป็นที่สนใจของคนไทยในปีพ.ศ. 2509จากภาพยนตร์ทีวีเรื่องยอดคาราเต้ทำให้ชาวไทยหันตื่นตัวกับกีฬาคาราเต้กันมากพอควรจนสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมคาราเต้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2510ถึง 2511และเปลี่ยนเป็นสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา